คไม่รู้ซุ่มเสียงเป็นไงพี่อ่ะถือโอกาสสวัสดีง่ายๆสบายสบายนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองกันเพราะว่านึกสนุกวันนี้ฝนตกที่นี่หนักนะครับที่นั่งเกล้าเนี่ยพอฝนตกไม่โฉดตกธรรมดาด้วยครับเนี่ยพอเวลาฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบต่างผมนึกถึงใครเลยไหมผมนึกถึงศรีสนนชัยยุคนั้นมันยุคของอะไรพระเจ้าอะไรที่อัจฉริยะอะไรใครจำได้มั้งครับนะเรื่องของนางสนมนะผมไอ้ศรีสนมันเกินร้อยเหมือนกันตรงนี้เรื่องมันอยู่ว่าไอ้ศรีสนนชัยเนี่ยทำผิดอะไรก็ไม่รู้หรอกถูกพระเจ้าอยู่หัวอยุธยาคราวนั้นนะฮะเรียกว่าลงโทษให้โทษลงโทษแล้วก็ยังคือศรีสนนชัยเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาปราดเปรื่องโอเคไหมครับทางอีสานก็เอ่ยบักเสียงเมียงบักเสียงเมียงภาษาอีสานก็เอ่ยบักเสียงเมียงลุดไปเรื่อยลอยไปเรื่อยสมัยนี้ก็เรียกว่าปลาไหลยุคก่อนก็เรียกว่าปลาไหลยุคปลาไหลอันนี้คือนักการเมืองเข้าใจมั้ยมันถึงวันนี้ยุคเหล็กไหลจะคำว่าเหล็กไหลมั้ยคำว่ายุคนี้วันนี้ก็คือวันที่21กันยายนพ.ศ.2562เนี่ยถ้าวันนี้ก็บอกว่ายุคเหล็กไหลไหลไปเรื่อยแหละโอเคมั้ยตั้งแต่หัวแถวไปถึงไม่รู้กระบวนตั้งกระบวนเลยกระบวนเหล็กไหลโอเคมั้ยครับโอ้ยนึกสนุกเวลาพูดถึงการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนแปลว่าทุกคนจะต้องรู้และเข้าใจแต่ไม่จำเป็นต้องไปลงเล่นการเมืองหรอกเป็นอาชีพนักการเมืองตอนนี้ก็เป็นอาชีพบอกว่าอยากจะให้บ้านเมืองนี้มันมีอะไรพระราชบัญญัติอาชีพส่งเสริมอาชีพมันจะรู้ว่าอาชีพนักการเมืองมันจะเป็นอย่างนี้นะจะต้องดำเนินการมาตรา1 2 3 4 5อย่างนี้นะโอเคไหมครับอาชีพนักการเมืองมันต้องอย่างนั้นขีดเส้นไว้เลยโอเคไหมครับอาชีพทนายความต้องอย่างนี้นะจะรับว่าความใครมันต้องรับผิดรับชอบด้วยไม่ใช่เป็นนกสองหัวบีบแบบรู้นะที่ว่าเนี่ยโอเคไหมเพราะงั้นเอาเงินลูกความมาแล้วงั้นเขาจะผลิต specialist ได้ไงวะทางนั้นใช่ไหมไอ้คำว่าชำนาญการชำนาญการนะครับไอ้พวกเชี่ยวชาญหมอเหมือนกันทีนี้เอาเห็นไหมครับอาชีพหมออาชีพแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์มันเรื่องอะไรเขาเรียกกันกี่ไอเต็มเวลาทุกวันเอาสมองก็เรื่องสมองวิเคราะห์วิจัยสมองเยียวยารักษาสมองทำงานผิดพลาดเรื่องสมองก็ต้องรับผิดเนี่ยใช่ป่ะเรื่องหัวใจก็หัวใจไปสิครับเขาเรียกเขาก็แยกดีเขาก็แยกอย่าไปแยกอาชีพกันนะแต่ก่อนนี่หมอทั่วไปกันนะครับรักษาแบบทั่วไปอะไรก็ได้ขี้มูราขี้แมงมดได้หมดทุกเรื่องหลังน้ำเขาเรียนกันแยกเรียนกันทีละน้อยสองทีละอย่างสองอย่างไปเรื่องข้อก็คือข้อกระดูกคือกระดูกเส้นคือเส้นเอ็นคือเอ็นประสาทคือประสาทจะมาปนเปกันเลือดคือเลือดลมคือลมเนี่ยโอเคไหมก็แบ่งอาชีพทำกันโอเคไหมมันก็ดีแต่อาชีพมันต้องสเปคอะไรสเปคชันลิสต์ก็แปลว่าชำนาญการแล้วก็มีคำว่าเชี่ยวชาญพอเวลาชำนาญเชี่ยวชาญก็รับผิดรับชอบด้วยรับชอบเดียวมันก็ไม่ถูกอ่ะใช่ไหมแล้วใครเป็นเหยื่อที่ว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเห็นไหมนี่พอเราลงมาพูดให้ชัดเจนอย่างนี้ถามว่ามีใครย้อนแย้งไหมที่ว่าก็คนได้ประโยชน์เท่านั้นนั่นจะย้อนแย้งคนเสียประโยชน์เขาจะไปย้อนแย้งมันทำแมวทำไมแล้วก็พูดของจริงให้เราให้ฟังเนี่ยจริงหรือเปล่าผมบอกมันจะหมดยุคนะเนี่ยมันจะถูกตีกลับนะเด็กเกิดหลังมกราคม37ตีกลับนะให้รู้ไว้จะเจอข้อกล่าวหาไปเท็จนะแอบมันเถื่อนก็จับโรคยัดชาวบ้านนั้นถิ่นระวังให้ดีๆใช่ไหมครับพอต่อไปวินิจฉัยโรคไม่ใช่แค่ปากเปล่านะครับคุณต้องมีตัวหนังสือโรคอะไรว่าไปก็เลยมีเอกสารเอกสารก็หวงจังเอกสารส่วนตัวเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไร OPD อ่ะเดี๋ยวนะแฟ้ม OPD ของเขาเนี่ยประวัติของเขาก็ต้องติดตัวเขาไปได้เขามีสิทธิ์ทั่วโลกตอนมันก็จะไปใช้ที่ไหนก็ได้ในโลกไปเนี่ยจะห่วงว่าทำไมเราใช่ไหมครับมันของส่วนบุคคลเขาวิธีใช้มาให้มันตรงสิครับให้ต่างประเทศเขาสิครับต่างประเทศเขาจะตามไล่หมดนะให้รู้กันเรื่องพวกนี้ของเราต่างหากที่มาตัดล็อก
รื่องของตัวเองแต่เพื่อให้อยากจะให้รู้รู้แค่แพทย์ตายสิครับคนถูกกระทำอยู่ไม่ให้รู้เลยได้ยังไงล่ะเออมันผิดวิสัยของธรรมชาติมนุษย์เข้าใจอย่างนี้เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ก็มันก็กระเทือนทั้งโลกใช่ว่า พูดแบบนี้ก็สะเทือนทั้งโลกเลยแหละครับก็ให้มันสะเทือนไหมครับใช่ไหมใช่หรือเปล่าโอเคกลับเป็นต้นวันนี้จะเล่าสู่ฟังฟ้าแลบฟ้าร้องแลบฟ้าผ่าวันนี้ฝนมันตกแล้วตกเยอะด้วยตกครับว้าเมื่อกี้ว่าจะไปอาบน้ำฝนมันจะจางนึกไปนึกมายังคิดอะไรต่างๆนะมันไม่สรุปไม่ได้ก็เลยยังไม่ถึงขั้นแต่ตอนนี้ฝนก็เงียบแล้วครับตกประมาณสักตั้งแต่เที่ยงนะฮะตกถึงประมาณสักเกือบบ่ายโมงใส่เข้ามาเทกันลมนิดหน่อยลมนิดหน่อยถ้าหากว่าจะพูดถึงปีนี้น้อมลมปีนี้รู้สึกมากกว่ามันมีลมมาเลยหรอกแต่ไม่ถึงกับพัดพาอย่างรุนแรงนะครับนะทีนี้มันตัวที่มันหนักหนาสักก็คือฟ้าร้องโอ้โหเปรี้ยงดังมากนะครับหมาร้องเนี่ยครับสามสหายผมหนึ่งหูตกหมดเลยหูตั้งหูตกหูตั้งสิสามสหายอยู่ที่นี่หูตั้งหมดพอเวลามันร้องเปรี้ยงฟ้าร้องมาจากไหนทำไมต้องร้องวันก่อนผมพูดว่าพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนใช่ไหมครับพระศาสดาพระศาสดาในแต่พระศาสนาเช่นถ้าผิดขออภัยนะครับคำพูดต่อไปนี้นะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะใครก็เกิดไม่ทันพระศาสดาอยู่แล้วล่ะจังนะเมื่อไม่มีใครเกิดทันพระศาสดาร่องรอยพระศาสดาก็อยู่ในพระอันกุลาบอ่านนะครับใช่ปะคือพระคัมภีร์ก็แล้วกันร่องรอยพระศาสดาก็อยู่ที่พระคัมภีร์อยู่ที่พระไตรปิฎกโอเคนะครับนั่นคือร่องรอยของพระศาสดาเหมือนตัวพระศาสดาเนี่ยพระองค์ก็ไปเวิร์นหมดแล้วใช่ไหมครับผมบอกว่าพระนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่บรรลุทางด้านเสียงนะท่านก็ใช้เสียงก็อะไรละหมาดเนี่ยวันละ 4-5 ครั้งนั่นแหละก็เสียงนำหน้าแต่เช้ามืดนะนั่นแหละคือเสียงก็ผมบอกว่าพระนบีมุฮัมมัดท่านบรรลุทางด้านเสียงโอเคไหมครับพระศาสดาที่บรรลุทางด้านเสียงไอ้เสียงร้องเสียงฟ้าร้องนั่นพระศาสดาร้องแรกไงก็เชิดเลยนะไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วประมาณไอ้พวกมึงเนี่ยจังมนุษย์เอ๋ยมนุษย์จุดเหม็นเอ๋ยเขี้ยวเข็นเทวดาไปร่ำไปอย่างเงี้ยโดยเขี้ยวเข็นแต่กูอย่างเดียวประมาณนั้นโอเคไหมเด็กลำกุจะเปล่งเสียงกัปนาตแสนยากรหน้าอะไรก็วานไปเปลี่ยงปังดังถดเทิงไปเลยนั่นเสียงนี่เสียงคือพลังงานนะครับใครจะเถียงไหมที่เนี่ยเรียนเกือบแย่นะพลังงานทางวิทยาศาสตร์เรียนเกือบแย่นะเรียนเกือบตายก็แล้วกันอย่าคิดว่าเรียนง่ายนะครับตรงนี้โอเคมันรู้จักตัวนำนู่นนี่นั่นอีกสารพัดรู้จักตัวนำแล้วก็แย่แล้วตัวนำต่างโอเคไงต่อเสียงดังก่อนที่เสียงจะดังมันก็มีเสียงแลบฟ้าแลบไอ้ฝนมันตกคลืนมาหมดคุมไปหมดมันก็ไม่เห็นแสงไฟที่มันแลบไอ้แสงพูดถึงแสงก็พูดถึงพระเยซูเจ้าพระศาสดาผมก็จะบอกว่าพระองค์มันรู้เรื่องแสงก็พระองค์ก็พูดแต่แสงพระเจ้าคือแสงสว่างใช่ไหมแล้วก็พูดอยู่แล้วนะหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าว่ามันคือแสงสว่างประมาณนั้นแหละเห็นนะผมพูดเรื่องแสงมาตลอดส่วนพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องของความร้อนกันความร้อนคือธาตุไฟลุงออกหรือกลุ่มวิทยาศาสตร์จะพูดเองนะว่าความร้อนกับแสงก็คือสมบัติเดียวกันคือสิ่งเดียวกันโอเคไหมพอรู้จักกันตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บ
ท่านที่จะโยงแล้วนะจะโยงแล้วนะทีนี้พอฟังทันนะครับฟ้าร้องเป็นต้นเหตุนะที่จะให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับเอ๊ก่อนที่มันจะร้องมันแลบไอ้ที่มันมาหลับสุดมันร้องแรงขนาดมันถ้าหากว่ารถเครื่องบิน2เครื่องบินมาเต็มที่ชนกันเปรี้ยงเสียงดังร้องมันก็โอนะมันเห็นน่ะอันนี้มันไม่มีอะไรมาชนมันดังกันพี่เพื่อนใช่ไหมครับนี่ตอนนี้ยังดังโคลงพานยังไม่ยอมหยุดเวลาเนี่ยเสียงฟ้าร้องแค่นะแน่นอนก่อนที่มันจะร้องมันต้องฟ้าแลบไอ้แลบตรงนี้แหละครับมันมาจากยังไงโอ้ตายเลยงานลองดูชื่อครับว่าลองดูภาพนี้แล้วเล่นดูนะเมื่อกี้ผมเปิดเป็นผลให้ดูใช่ไหมครับเรื่องของกระบวนการที่มันเกิดฝนเนี่ยมันมาจากตรงนี้แล้วจะว่าทำไมเนี่ยมาจากหน้านี้แหละนี่เรื่องฝนเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นะอย่าลืมนะตัวนี้อันนี้คือบรรยากาศของโลก falling rain ใช่ไหมตกมาแค่นะไอ้ฝนมันมาได้ยังไงก็พูดกันแล้วในคลิปที่มันผ่านมาคนดูเองก็แล้วกันฝนตกนะครับทีนี้ฟ้าแลบฟ้าร้องผมก็เอาเส้นตัวนี้เข้ามาขีดตัวนี้เหมือนเดิมโอเคไหมครับเหมือนเดิมเส้นโค้งเอาละเปิดแบบไปก็จับโค้งเนี่ยเปิดกับไปตรงนี้สักหน่อยนึงครับเอาละทีนี้พอเวลาตรงนี้ก็เป็นโลกใบนี้ก็แล้วกันโลกใบนี้นะต่อไปก็เป็นชั้นบรรยากาศของโลกชั้นบรรยากาศของโลกมันก็มีกี่อะไรล่ะอยู่ในนี้แหละพี่เกียรติจำตัวเลขเขามีตัวเลขมีเท่านั้นแหละนี่ไงคือตัวนี้แหละเข้าใจไหมเนี่ยคือมีชื่อเรียกเยอะแยะภาษาต่างด้าวไม่ใช่ภาษาพระราชบิดาผมก็โอ้โหภาษาไม่มีวรรณยุกต์มันอ่านยากจังปากแข็งลิ้นมันไม่ไปนะฮะใช่ไหมใครจำแม่นก็จำเองแล้วกันโอเคนะพี่เกียรติมาลากเอาแค่ตัวนี้ก็พอเห็นนะเนี่ยไอ้ชั้นบรรยากาศเปื้อนๆตามที่ว่าเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเอาล่ะเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็เป็นชั้นบรรยากาศหมดชั้นบรรยากาศในโลกเห็นไหมไอ้ที่มันประหลาดเนี่ยไอ้เสียงที่มันแตกเปรี้ยงมันอยู่จุดไหนมันเกิดขึ้นเป็นจุดไหนจุดนี้ป่ะที่มันดังกระหึ่มมันก็หาจุดไม่ได้มันเกิดจากจุดไหนตัวรูปมันดังมันเป็นภาคของแมโครเนี่ยไอ้ไมโครที่มันเกิดเป็นจุดไม่ได้มันไม่มีทีจะลากจุดให้ดูนะครับว่ามันจะมายังไงเอาล่ะใช้สีแดงทีนี้ครับเอาถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่เกิดเสียงกันแล้วกันนะเสียงฟ้าร้องตัวนี้คือจุดที่มันเกิดฟ้าร้องโอเคเอาฟ้าร้องพอใจไหมครับแค่นี้ฟ้าร้องอะนะมันก็แผ่มาแสงพลังงานมันออกมาเนี่ยนะมันก็มารอบทิศแหละเห็นไหมคลื่นอะไรเป็นตัวจุดประกายทีเนี้ยนี่พระเอกของเรื่องมาแล้วทีเนี้ยมันก็ดังกันแบบวินาศสันตโรนะครับดังแบบจุดกล้องกัมมนาตแสนยานุภาพกันแล้วกันง่ายดีโอเคไหมเออเอาล่ะมันมาจากตรงนี้ทีเนี้ยนี่มาจากไหนเอาคิดมาจากเนี่ยใส่มาเลยปืดสีแดงเนี่ยมาแล้วจ้าเนี่ยฮะนี่แหละมันมาถึงจุดอย่างนี้ได้ไงถามว่าแสงสีแดงมันคืออะไรตรงนี้แหละคือ PE บอกให้ก็ได้พลังงานที่บริสุทธิ์มันมาจากไหน PE ก็คือตรงนี้แหละ Pure Energy คือตรงนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าผมลากเส้นนี้มันก็มาแบบเดียวกันเนี้ยนึกออกไหมครับทันนี่คือ PE พลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะครับไอ้ตรงพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยแล้วมันเข้ามาทำหาทำไมว่าในโลกไปเนี่ยมันใช้คำนี้แล้วครับจะได้สาใจก็พวกมึงมันกัดกันมันเห่ากันมันฆ่ากันพวกมึงแปลว่ามนุษย์โลกนี่เข้าใจไหมพวกนึงมันทดลองเดี๋ยววิทยาศาสตร์มันจะไปไม่รอดแล้วโลกยิ่งนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยพวกมึงทดลองอาวุธนิวเคลียร์กันกี่ครั้งกี่ตอนนั่นเนี่ยจะตายอยู่แล้วรู้ไหม
ปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยฮะคือตัวไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่มันในตารางธาตุตัวนั้นที่มันแตกมันเบาที่สุดเนี่ยธาตุไฮโดรเจนมันเบาที่มันแตกพอแตกปุ๊บมันก็เป็นไฟที่นี่ใครว่าระเบิดนิวเคลียร์มันไม่ร้อนอยากจะรู้นะเราปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มันผลิตไฟฟ้าให้ใช้กันร้อนหัวแตกหัวแตนทุกวันเนี่ยเข้าใจไหมต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงกันมากมายกายกองลองไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงสิครับเดี๋ยวก็ระเบิดเถิดทึงหมดเห็นไหมมันระเบิดกันตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้าให้ใช้กันทั่วทั้งเมืองทั่วโลกอยู่ในเวลานี้โอเคไหมครับอันนั้นแค่ขังมันได้นั่นน่ะควบคุมมันได้แต่ถ้าหากระเบิดกลางอากาศนิวเคลียร์นั่นเองมันจะหนีไปไหนหายหนีหมดครับตัวเนี้ยตัวอะไรตัวออกซิเจนเนี่ยครับออกซิเจนเห็นไหมออกซิเจนมันมีกันอยู่ทั่วนะพี่เอ๋ยออกซิเจนในชั้นบรรยากาศเนี่ยที่ท่านหายใจเข้าทุกวันเนี่ยเห็นไหมมันปนกันไปหมดแหละทั้งไฮโดรเจนทั้งออกซิเจนมันปนกันไปหมดทั้งคาร์บอนปนกันไปหมดแหละทั้งไนโตรเจนปนกันไปหมดตรงเนี้ยมันมากมายกายกองสารพัดทางฝ่ายเคมีเขาก็มีตัวเลขเหมือนกันนะชั้นบรรยากาศนี้แบ่งเป็นออกซิเจนต่างไรสมัยผมเรียนหนังสือนะออกซิเจนเนี่ยมันมีอยู่ 21% เอาตัวเลขเต็มๆมาแล้วกันของบรรยากาศทั้งหมดเดี๋ยวนี้มีถึง 19 อยู่เลยนาทีนี้นะฮะมีถึง 19% อยู่แล้วเอาสิมันหายหนีไปหมดอ่ะมันหายหนีไปเพราะอะไรก็เพราะไอ้เจ้าไฮระเบิดระเบิดนิวเคลียร์มันแตกตูมไงมันก็เกินกินเหมือนกับไดโว่แหละครับเพราะไฟมันลามทุ่งอย่าลืมว่าแอคชั่นเชนนะฮะระเบิดนิวเคลียร์พอมันแตกมันหยุดไม่ได้มันปฏิกิริยาโลกโซ่มันเชิญอย่างเงี้ยไปตลอดนะตั้งแต่ฮิโรชิมานางาซากิมันแตกอันนั้นแค่ธาตุหนักอย่างเดียวนะคือยุคนั้นมันยุคธาตุหนักก็คือแร่ยูเรเนียมโอเคยุคนี้ปัจจุบันนี้ไฮโดรเจนมันแตกโอ้โหมันมีพลังทำลายมาเกินกว่าร้อยเกินกว่าพันเกินกว่าแมนเกินกว่าหมื่นเกินกว่าแสนเกินกว่าล้านเท่านะไฮโดถ้าเทียบกับ1หน่วยปริมาตรนะเรียกว่า1หน่วยน้ำหนักก็ได้อ่ะใช่ไหมเออ1กิโลกรัมเท่ากันนี้อ่ะอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับเอา1หน่วยปริมาตรก็ได้1หน่วยน้ำหนักก็ได้ใช่ไหมครับถ้ามาเทียบกันเอาไฮโดรเจนเข้ามา1หน่วยปริมาตรสัก1ซีซีก็ได้อ่ะโอเคไหมถ้าเป็นน้ำหนักก็คือเอา1กรัมก็แล้วกันอ่ะเออแร่อยู่ดีเหมือนกันเอามา1หน่วยปริมาตร 1cc เหมือนกันอ่ะโอเคมั้ยเออถ้าน้ำหนักก็คือ1กรัมเหมือนกันต่างคนต่างแตกไฮโดรเจนมันแตกเนี่ยโหพลังทำลายพลังงานพลังงานความร้อนมันออกมาเพราะมันเป็นไฟอ่ะเป็นร้อยเท่าหมื่นพันเท่าหมื่นเท่าแล้วมันเป็นล้านล้านเท่านะเมื่อเวลาเทียบอัตราส่วนเพราะฉะนั้นทดลองกี่ลูกในโลกใบนี้ไปถามคนทดลองถามลุงหงไม่ได้หรอกก็เพราะเช่นนั้นนะผมเครื่องมากเครื่องไอสไตน์เนี่ยเครื่องจังเครื่องสมการเนี่ยขอโทษนะเครื่องสมการ EMC สแควร์รู้ไหมเหอะเหิงมันจังว่าเขาแน่แต่โถเอ้ยโลกจะพังเพราะไอ้ตรงนี้เห็นไหมครับไอสไตน์เนี่ยเวลาตั้งแต่ฮิโรชิมาในงานสงัดไอสไตน์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำระเบิดนิวเคลียร์นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องสักหน่อยเดียวเลยแต่เป็นคนคิดไอ้สมการ EMC สแควร์ยกกำลัง2เนี่ยโอ้ย EMC ยกกำลัง2เนี่ยผมอธิบายได้หมดแหละของแค่นี้มีปัญหาหรอกแต่ผมไม่คำนวณให้มันโง่นะเออเพราะผมไม่ยอมรับวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้วเป็นวิชาศรีถนนชัยผมพูดผมงี้อ่ะเออใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเมื่อมันเป็นฉะนั้นมันแตกไอสไตน์พอเวลารู้ข่าวว่าฮิโรชิมานางาซากิลงบอมไป2ลูกเขาร้องมาเลยว้าววับแปลภาษาที่กระต่ายหาตายหงตายกระเทียมโอเคนะครับเหมือนกับใครที่มันจะตายไปนะสตีฟจ็อกมันกันก่อนที่มันจะตายนะฮะมันร้องว้าววับเหมือนกันพอๆกันเลยนะคล้ายๆก็ไอหาเอ้ยกูหามาเกือบตาย 200,000 กว่าล้านไม่ได้ใช้สักบาทเดียวเลยเห็นไหมนั่นสตีฟจ็อบโอเคไหมเขาอุทานมาในลักษณะหามาเกือบชีวิตทั้งชีวิต
ม่ได้ใช้สักบาทเดียวเลยเงินไม่มีปัญหาไม่มีค่าหาเลยประมาณนั้นโอเคไหมครับต้องเข้าใจตัวนี้ให้ได้คอนเซ็ปต์ไอเดียของคนที่เขาจะตายคนที่เขามีความเก่งกาจสามารถระดับโลกครับไอสไตล์ก็เช่นเดียวกันพอรู้ว่าระเบิดนิวเคลียร์แตกว้าว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 ตายหาเลยใช่ไหมเขาจึงมาเป็นตัวรวมตั้งในเรื่องของการให้รางวัลโนเบลอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เขาจึงมีในวงการสหประชาชาติขึ้นมาคือทำไงจะไม่ให้มีการพัฒนานิวเคลียร์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับคุมนิวเคลียร์คุมก็คุมไม่ได้ทุกคนเนี่ยโถคุมได้ยังไงแล้วมึงมีกูก็มีด้วยเหมือนกันละวะนึกออกไหมครับเป็นสิทธิเสรีภาพไหมล่ะมึงมีกูก็มีเหมือนกันมันเรื่องอะไรกันเนี่ยรู้ไหมเกาหลีเหนือก็ต้องก็มึงมีกูมีไม่ได้ไงกันเออมึงคือพ่อมึงก็พ่อกูต้องไงกันเออมึงแข็ง เอาเรื่องเหมือนกันนะให้รู้ไว้เออกูก็มีดีเหมือนกันเนี่ยว่ะเออตีนช้างเหยียบเปล่าเนาะมันเหยียบมากต่อมากแล้วนกจิกตาช้างไม่ได้ไงกันก็คิดอย่างนั้นเด็กครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันต้องแชร์กันฮะคำพูดผมเนี่ยก็คอยแชร์ไปแชร์มาผมก็ตั้งคำถามให้แล้วก็สวนกลับของผมเองนี่แหละครับนี่ไม่ใช่มาตั้งคำถามหรอกโอเคตั้งก็คอยฟังไปเล่นๆไปแค่นะเอาละเมื่อไปฉะนั้นก็มาจากนิวเคลียร์เนี่ยถ้ามันแตกมันกลืนกินออกซิเจนหมดไม่มีเหลือเมื่อไม่มีออกซิเจนมันก็เข้าสู่โครงสร้างของอะไรไฮ H2O เนี่ยเห็นไหมไฮโดรเจน2อะตอมเนี่ยจับมันอยู่ในอากาศเยอะแยะไฮโดรเจนมันมีทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์6-70%อย่างนั้นมันก็ร้อนน่ะอย่าคิดมากไอ้ตัวร้อนอะไรกันเออไม่ต้องบอกว่าความร้อนเนี่ยตัวร้อนเนี่ยไอ้ตัวร้อนนี่คือไฮโดรเจนอย่าไปคิดมันมากอะไรที่มันเด่นก็คือบักดวงอาทิตย์นั่นแหละ ใช่ไหมฮะดวงอาทิตย์ผมเรียกมันบักเลยไม่กลัวมันทำไมดวงอาทิตย์ใช่ไหมบักดวงที่เป็นตัวร้อนใช่ไหมครับโอเคนะเดี๋ยวนี้พอเวลามันแตกก็กลืนกินใช่ป่ะกลืนกินไปไหนวะกลืนกินออกซิเจนมันก็แปลเหมือนกันธาตุสองตัวเนี่ยโอ้โหมันก็สุดยอดบ้าเหมือนกันรวมกันแล้วนะ H2O รวมกันเนี่ยดันเป็นน้ำให้ความเยือกเย็นให้แล้วก็ว่ากันไปเวลามันรวมกันแต่เวลามันแยกกันอยู่ที่นี่กัดกันนี่เนี่ยเป็นหมาเลยละครับกัดกันเป็นหมาเลยครับฆ่ากันตามเที่ยวแล้วจะคุยกันเลยครับกัดกันเป็นหมาเลยรู้เห่ายังไม่พอเป็นหมาด้วยนะหมาเห่าไม่พอกัดกันอีกนะเห็นไหมครับเวลามันแยกจากกันณวันนี้นะฮะไฮโดรเจนกลืนกินออกซิเจนมันถึงได้ร้อนแรงไงถามว่านักวิทยาศาสตร์เคยมีใครมาพูดในโลกไปนี่ไม่มีเขาพูดไม่ได้ถ้าเขาพูดเขาประกอบอาชีพไม่ได้เขาศึกษาไม่ได้เข้าใจไหมครับจะถูกมนุษย์โลกแอนตี้ดีลูกของออกไม่มีอะไรไม่มีทุนทางสังคมเออคนที่มีทุนสังคมพวกด็อกเตอร์พวกศาสตราจารย์นู่นนี่มีทุนสังคมเยอะนะหรือว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมันนี่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีทุนทางสังคมเยอะไอ้ลูกของออกมันมีแต่กระปั้นหัวใจทุนสังคมนี่นะมาฮะดีนะนั่นนะเออมันดีจริงๆด้วยปลอดเคเนาะเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ถามว่าอีกครั้งหนึ่งนะไฮโดรเจนออกซิเจนเมื่อเวลามันแยกตัวกันมันไล่กินกันแต่เวลารวมกันพวกเป็นน้ำเออมันก็มีทั้งประเดชพระคุณไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าเดชมันก็ร้อนแสนหัวจะแตกตายไงพระคุณมันก็เป็นน้ำทำให้ฝนตกโอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลามาเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้แล้วนะฮะมันจะกลับมาเรื่องของ PE ไอ้ตัว PE ตัวเนี้ยถ้าเซลล์ซะว่าไฮโดรเจนน่ะแล้วก็มาใส่ตัวนี้ซะไฮโดรเจนนี่ไฮโดรเจนนะอย่าไปไกลปึ๊บมันก็มีอยู่2คำไฮโดรเจนเนี่ยผ่าประกางขึ้นนี่ปึ๊บดูดีนะครับเป็นไฮโดรเจนนะมันก็ผ่ามาเป็นร่องนี้โอเคนะให้เป็นช่องทางซะหน่อยโอเคนี่ลบอย่าให้มันกลืนตาเมื่อไฮโดรเจนมันเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ตัวนี้มันคืออะไรตรงกลางตรงนี้ตัวนี้นี่เขาเรียกว่านิวตรอน
นี่แล้วก็โปรตอนเนี่ยเห็นไหมมันก็ผ่ากลางให้เย็นเห็นหรือยังมันก็เปิดช่องให้ PE เข้าสิครับไอ้ PE ก็คืออวกาศอย่าไปไกลฮะอวกาศมันเป็นแรงกดอยู่นะครับจำด้วยครับตัวนี้มันเป็นแรงกดอยู่นี่ตัวค่าคงที่มันแรงมันแรงกดอยู่นะครับอวกาศมันกดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันพร้อมจะเข้าโอเคไหมครับพร้อมจะเข้าทุกเมื่อเนี่ยพร้อมจะเข้ามันอยู่ที่ว่าใครล่ะปิดเปิดประตูนี้ใครเป็นคนปิดเปิดประตูเนี่ยถ้าทางด้านพุทธศาสนาก็เลยว่าประตูพระนิพพานโอเคไหมครับนี่คือประตูพระนิพพานโอเคไหมเนี่ยแค่นี้เองอย่าไปไกลไปกว่านั้นเพราะถ้ามากกว่านี้เลอะทันทีพอเข้าใจหนึ่งเดียวเล็กๆเนี่ยมันจะเข้าใจไปหมดจะเอาท่าตัวนี้มาวางนี่ก็ได้ทั้งหมดโอเคนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อเวลามันเกิดคำว่าดันขึ้นมาอย่างรุนแรงมันดันขึ้นมาตั้งแต่แล้วโหมันดันมันมีพลังงานมากมายมหาศาลพลังก็คือแรงดันมากทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เขาจะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าสสารพลังงานมืดโอเคไหมพลังงานพลังงานมืดโอเคไหมมืดโอ้ไม่ใช่มืดมันจะกลายเป็นมืดโอ้มืดใช่ไหมก็คือตัว IP นั่นแหละครับพลังงานมืดคือเดี๋ยวยังไม่ใช่ IP โทษทีพลังงานมืดเขาบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลนะทั้งหมด 96% ไหนมาดูสิในเอกภพนะดูกับบันสิ 96% นะโยมในเอกภพนี้นะโอเคไหมดูสิมันไปมันขนาดไหนล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ดวงอาทิตย์โลกดาวนุ่มก็ทั้งหมดดาวทั้งหมดรวมกันในเอกภพนะมีแค่ 4% เองเห็นไหมเอกภพมันมีตั้งพลังงานมืดมีทั้งหมด 96% ใครเป็นคนพูดก่อนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพูดกันใช่ไหมครับไอ้พวกกลุ่มดวงดาวนั่นแหละเขาพูดกันก็เอาคำพูดเขามาใช้ในอ้างถึงผมไม่เคยใช้อ้างอิงนะให้รู้ว่ามันอ้างอิงไม่ได้อ้างถึงเพราะไรหรอกเพราะว่าต้องการคุยรู้เรื่องกันโอเคนะเอาล่ะทีนี้เจ้าพลังงานมากมายมหาศาลมันดันโลกไปนี้อยู่รู้ไหมมันดันทุกทิศทีนี้เอาโลกวันนี้มันไปไหนไม่ได้มันดันเท่ากันอวกาศมันเท่ากันหมดทุกโลกมันก็นิ่งสิโลกมันก็นิ่งได้เพราะมันถูกความดันที่ว่านี้โอเคไหมเรียกว่าสแตติกมันนิ่งอยู่แต่แล้วมันหมุนไปที่นี่หมุนรอบตัวมันเป็นพลังงานมันเป็นพลังของดวงอาทิตย์ที่มันมีแรงคำว่าผลักกับคำว่าดูดคือฟิวชั่นคือปฏิกิริยานิวเคลียร์นะให้รู้ว่าคือระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันฟิวชั่นถ้าหากว่ามันแตกเรียกว่าฟิวชั่นโอเคไหมพลังงานมันออกไปเงี้ยโอเคไหมแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ให้ไอ้คำว่าฟิวชั่นตรงนี้นะฮะอเมริกันเป็นคนที่ทดลองได้คนแรกของโลกนะครับเมื่อเดี๋ยวนะ1963หรือ63หรือ65เนี่ยคุยระเบิดเถิดเทิงนั่นแหละครับต่อมาก็รัสเซียระเบิดนิวเคลียร์รัสเซียเข้าไปอวกาศก่อนอเมริกานะฮะอย่าลืมรัสเซียเข้าไปอวกาศก่อนคือเคลื่อนที่รอบโลกก่อนอเมริกานะครับคือรัสเซียเข้าไปทางนั้นก่อนนะครับแต่นิวเคลียร์จริงๆนะฮะนิวเคลียร์นะอเมริกันผลิตได้ก่อนครับทั้งสองขั้วนี่ก็ลุยกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอวกาศเรื่องของนิวเคลียร์ลุยกันมาตลอดโอเคไหมให้เข้าใจตรงนั้นได้กับโซนที่เขาอยู่ก็คือขั้วเอซีเหนือของโลกโอเคไหมกลุ่มหนาวเย็นนี่ดีกว่าโอเคนะก็คือมาทางด้านมนุษย์เขาอยู่ตรงนั้นทีนี้พอเวลามันเข้ามาพลังงานมันเข้ามาอย่างรุนแรงนะจึงเกิดคำว่าฟ้าแลบจำได้ดิแลบพอแลบปุ๊บก็ร้องก็ร้องโอเคไหมถ้าหากว่าไอ้เจ้าพลังงานมันร้องแล้วก็ชาวโลกกันมาพูดก็ว่าไฟฟ้าสถิตต่อทีนี้เอาใช่ไหมก็มีขั้วบวกขั้วลบเนี่ยบวกใช่ไหมก็มีขั้วลบเป็นไฟฟ้าสถิตต่อใช่ไหมครับ
ไฟฟ้าสถิตลุงงอจะพูดกันว่าไฟฟ้าเสถียรนะครับไฟฟ้าเสถียรก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันเสถียรคือมันนิ่งแล้วเนี่ยเสถียรนิ่งแล้วเส้นไฟฟ้าเสถียรนะฮะมันมาศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยบอกให้เลยนะครับมันต่อกันนะไม่รู้ จะบอกให้รู้นะศูนย์กลางของโลกมันจะต่อไปยังศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เนี่ยจะบอกมาทราบไปเป็นศูนย์กลางดวงอาทิตย์นะ มันถึงกันโดยการผ่านอวกาศปลาจะตายไปเ นี่ยอวกาศปลาแล้วอากาศมันก็เป็นแรงกดโลกแบบนี้ทีนี้พอเวลาโลกหมุนรอบตัวเองปืดหมุนรอบตัวเองใช่ไหมหมุนไปตามเข็มนาฬิกาอะไรก็ว่ากันไปสิครับใช่ไหมอย่างเงี้ยหมุนก็หมุนไปสิครับอย่างเงี้ยหมุนไปหมุนไปหมุนไปไอ้เมื่อตัวนี้มันเป็นตัวนิ่งพลังงานมืดมันเป็นนิ่งมันอยู่นิ่งนิ่งนิ่งโลกนี้ก็หมุนเสียดสีเนี่ยฮะน้ำมันเกิดจากจุดนี้โดยธรรมชาติมันนะโอเคไหมทีนี้ไอ้เจ้าฟ้าแลบที่ว่าเนี่ยหมุนโลกมันหมุนไม่ยอมหยุดอ่ะเพราะข้างในมันเสียสมดุลกันเยอะมากไอ้พลังงานไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันเยอะมาก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 ทีนี้ไอ้เจ้าไอ้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันก็มีหน้าที่ที่มารักษาสมดุลเนี่ยเออพลังงานบริสุทธิ์ก็มีหน้าที่รักษาสมดุลคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละลุงออกบอกว่าฟังดีนะตอนนี้ข้าเกี่ยวไปยังศาสนาแล้วนะลุงงอบอกว่ามันเป็นพระศาสดาจะรู้ตรงเนี้ยมันเป็นศาสตร์ของพระศาสดาโอเคไหมพระศาสดาที่จะไปรู้พลังงานที่ว่านี้ที่พระศาสดาที่ว่านั้นเรียกว่าพระเจ้านั่นแหละครับพระเจ้าจะมีพระนามอะไรก็ใส่เข้าไปเถอะครับนะภาษาเป็นสื่อความหมายกับความเข้าใจเป็นสื่อสมมติพระเจ้าชาวโลกทั้งหมดหรือไม่เขาเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมพระธรรมลุงออกก็บอกว่าคำว่าพระธรรมกับพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันไหนก็คือสิ่งบริสุทธิ์สิ่งเดียวกันคำว่าสิ่งก็สิ่งที่บริสุทธิ์ถ้าใช้คำว่าสิ่งที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับเพราะงั้นก็อยู่แค่นี้ลุงออกถอยหลังมาหลายก้าวยาวภาษาศาสนาเข้ามาใช้เดี๋ยวจะมีคนเขาฟ้องร้องอีกแหละใช่ไหมเพราะว่ามีคนเขาไปฟ้องร้องนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของศาสนาอยู่เวลาเข้าใจยังใช่ไหมก็เล่าสู่กันฟังลุงหอก็เลยถอยหลังมาใช้ก็มาพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นมันก็จบข่าวงั้นพูดพลังงานบริสุทธิ์ก็อยู่ตรงนี้เองเห็นไหมครับสรุปเลยนะครับว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะมันมาจากไหนมาจากที่บอกว่า 96%ที่ชาววิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าพลังงานมืดนั่นแหละเขาเห็นเป็นความมืดเพราะเขาเห็นผ่านจอแต่ลุงออกเห็นเป็นความใสคือจิตบริสุทธิ์จะเห็นตรงนี้ได้โอเคเนี่ยก็พูดตรงจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์มาตลอดเรียกคุณนะทีนี้พอเวลามันเข้ามาปุ๊บถามว่าใครจะมาอธิบายก็ลุงออกอธิบายให้ฟังเวลานี้อาศัยนักวิทยาศาสตร์ก็พูดได้แค่ไฟฟ้าสถิตประจุบวกกับประจุลบระหว่างภาคอากาศกับภาคพื้นดินมันไม่เท่ากันพอเวลาไม่เท่ากันมันก็เกิดแดงเหนียวน้ำนะเรื่องนั้นที่ว่านี้มันก็เรื่องของอะไรวอลเตจเลยมาเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราสักทางไฟฟ้าโอเคก็แค่นี้ถ้ามันต่างกันอย่างเช่นไฟฟ้าบ้านเมืองเราเนี่ยแล้วถ้าเปิดต่างกันมันก็ไม่รู้อีกตอนโปรตอนถ้ามันต่างกันก็เคลื่อนที่ก็แค่นี้ถ้ามันเท่ากันก็นิ่งโอเคไหมครับเพราะเราเปิดฟืนเปิดไฟไงก็เคลื่อนที่ก็เรียกว่าวนแต่เรียกว่าความดันแรงดันนะเพราะฉะนั้นคำว่ามีแรงดันมีคำว่าแรงดันนะมีว่าแรงดันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันแลกเปลี่ยนปุ๊บมันเกิดแรงดันมันก็เลยเป็นแสงฟ้าร้องไปคำว่าแรงดันคำว่าดันในความหมายภาษาดันมันแตกนะดันรู้จักคำว่าดันไหมความหมายภาษาคำว่าดันดันเห็นไหมแรงดันแรงดันหรือค่าแห่งความต่างศักย์ต่างศักย์อะไรทีนี้ต่างศักย์ก็คือต่างศักย์กระแสนี่แหละครับก็คือบวกลบนี่แหละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อะไรมันเป็นไฟฟ้าสถิตมันไม่ถูกครับไฟฟ้าสถิตมันก็เหลือเกินมันเป็นไฟฟ้าที่มันพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงอ่ะบางคนก็บอกว่าไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าที่ไม่มีตัวนำอ่ะเห็นไหมเออ
มันหาตัวนำไม่เจอเอ้านอกจากได้ตัวนำที่เป็นสิ่งสมมุติทีนี้เอ้าจะเป็นตัวนำทองคำก็ได้นะเงินทองพวกนี้นะตะกั่วทองดงทองแดงว่าไปงั้นอากาศก็เป็นตัวนำทีเดียวใช่ไหมครับตัวนำอากาศใช่ไหมฮะอากาศเป็นตัวนำเป็นตัวนำให้ไฟฟ้าสถิตมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันก็โครงข่ายก็เป็นองค์คาพยพทีเดียวเป็นใยเป็นมุมเลยทั่วโลกทุกตัวทั่วโลกไปนี้ด้วยไฟฟ้าสถิตมันสถิตอยู่กับทุกอย่างมันก็ไม่เท่ากันนะเนี่ยเห็นไหมวัตถุสิ่งของสองสิ่งเนี้ยมันไม่เท่ากันนะปริมาณก็แล้วกันไฟฟ้าสิ่งของสิ่งนี้กับสิ่งนี้มันก็ไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันก็แลกเปลี่ยนกันเนี่ยอันไหนมากมันก็จะแลกเปลี่ยนกันไปได้เลยดูไหนมากมันก็ส่งพลังว่าหาตัวน้อยเห็นไหมครับเออตัวน้อยก็รับมาสิครับเหมือนกับโลกใบนี้มันน้อยกับดวงอาทิตย์ดวงที่ไม่มากก็ส่งมาสิครับเห็นไหมโลกมันน้อยมันก็ดูดเอาก็รับเอากันแล้วกันโดยนี้ก็ส่งมาทำแมวทำไมที่นี่ก่อนในข้างในมีพลังงานไม่บริสุทธิ์เยอะแยะมันเสียสมดุลเยอะฟ้าแลบฟ้าร้องก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เข้ามาปรับนะให้ชั้นบรรยากาศของโลกให้มันเกิดความสมดุลจบแค่นี้ถ้าไม่สมดุลมันก็ร้อนแล้งมันจะหัวแตกแตกรานอยู่แล้วนะฮะหรือฝนตกก็โหเอลนิโยนาริยาก็เกิดขึ้นมาภาษาตลาดโลกนะครับเห็นไหมฮะมันก็อยู่แค่นี้แล้วใครจะอธิบายให้ฟังเคยมีผู้คนอธิบายอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามีก็ดีไปนะฮะไม่มีก็ลุงหงอเป็นคนอธิบายตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยพูดถึงเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์มาตลอดเวลาคือตรงนี้เองไม่อยากจะได้ข้าวเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์จนเกินไปเพราะว่าเราก็คิดคำนวณไม่ถึงเหมือนเขาก็ไม่รู้เหมือนเราก็แล้วกันเอาว่าแต่ผมรู้ดีว่ามนุษย์ทุกคนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับไหนก็ตามในโลกนะครับมาแทบมาพึ่งแบบสองมือเปล่าเลยครับผมรักษาฟรีด้วยผมจะอนุรักษ์คนที่มีเบรนดีๆเนี่ยเอาไว้จะถ่ายทอดความรู้กับคนลูกน้องลูกหลานกับแบบจะปรับความคิดหนึ่งไม่งั้นจะตายไปก่อนเสียดายไม่ใช่แล้วครับเออฉันก็อัลไซเมอร์พาร์กินสันต่ออีกนี้ไม่พ้นพวกนี้ใช่ไหมครับแม้แต่ทางด้านนิวตันก็ตายไปเพราะความบ้ารู้ป่ะบ้าตัวจริงเนี่ยนะไอ้โทษไม่ใช่ไอ้สตาร์โทษทีนิวตันบ้าจริงเนี่ยไม่ใช่บ้าเล่นนะบ้าแบบไม่รู้เนื้อตัวเลยครับเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ระดับนั้นเบนมันจะเสียสุดท้ายแล้วนะครับเสียดายสมองไม่ใช่อะไรนะมาตอนนี้อย่าไปพึ่งเคมีอย่าไปพึ่งยิ่งพึ่งยิ่งหมดตัวโทษทีขออนุญาตสุภาพหน่อยยิ่งพึ่งยิ่งชิบหายไวเอางี้ดีกว่าดีไหมสองมือเปล่าเราคนหนึ่งคนเดียวความเข้าใจก็มาแชร์กันตรงนี้นะครับท่านมีความรู้มาแชร์กันนี่นั่นคือทางโลกที่ท่านมีผมยกย่องครับทางโลกอันนี้มันทางธรรมมันคนละศาสตร์เข้าใจไหมครับด้านนี้มันจิตศาสตร์ท่านมันเป็นวิทยาศาสตร์กันนะครับโอเคไหมงั้นจิตศาสตร์ก็อธิบายสายความได้แต่ตรงนี้ในเรื่องของคำว่าฟ้าแลบสรุปมันทำไมมีฟ้าแลบง่ายๆเลยพลังงานบริสุทธิ์ที่มันออกมาจากอวกาศนะซึ่งมีทั้งหมด 96% ที่ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเป็นพลังงานมืดเข้ามาปุ๊บมันมีแรงดันสูงมากเพราะมีแรงมหาศาลเหลือเกิน 96% เนี่ยมันก็ดันมาตลอดนั่นแหละฮะโอเคไหมดันมาตลอดพอเวลาดันเข้ามาปุ๊บมันก็ถึงเวลามันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วแหละโอเคไหมมันเกิดมาเป็นชั่วนาตาปีอยู่แล้วนี่คือธรรมชาติของมันจะให้ธรรมชาติมานั่งอธิบายได้ยังไงล่ะเออมันต้องเป็นมนุษย์ที่มีความเข้าใจธรรมชาติกลไกธรรมชาติออโตเมติกธรรมชาติมาเล่าให้ฟังก็คือลูกงอเนี่ยรู้จักกลไกออโตเมติกของธรรมชาติมันก็มาเล่าให้ฟังกันอยู่ตรงนี้โอเคไหมเออคนที่นั่งฟังเนี่ยเสียสลึงเดียวเสียแบบนี้จ่ายแบบคนพูดต่างหากใช่ที่จ่ายนะต้องขอบคุณนะท่านที่สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ตรงนี้ให้เห็นได้ค่อนข้างจะลงตัวง่ายที่สุดมันก็ง่ายกับลุงหมอที่อธิบายขยายความจากนามมาเป็นรูปให้ฟังเนี่ยจากนามนะพลังงานบริสุทธิ์ก็คือนามบริสุทธิ์เรื่องนามเรื่องรูปก็คือหลักคำสอนของพุทธศาสนาเรื่องนามเรื่องรูปเนี่ยรูปทุกรูปมาจากนามใครจะอธิบายลุงหมอเกิดมาเพื่ออธิบายตรงนี้นะโลกวันนี้มาจากนามแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมันต้องเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามนอกจากเขาจะต้องเข้าถึงแล้วด้วยจึงจะแยกรูป
ออกจากน้ำแยกน้ำจากรูปได้ก็รวมรูปรวมน้ำได้นะแยกรูปน้ำปึบรวมแยกรวมแยกนี่นะสองมือเปล่าผมเนี่ยจะรักษามนุษย์ทั่วโลกอยู่นะรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนนะเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าเห็นดีให้งานประการนี้ก็แชร์แล้วกด Subscribe ใช่ไหมครับกดกระดิ่งปิ๊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 งไว้ด้วยเพราะว่าสิ่งนี้อยากจะให้ไปด้วยกันนะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างๆที่นี่ไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและมิตรพุทธมนุษย์คือมนุษย์เหมือนกันต่อไปนี้ไม่ต้องพูดเรื่องของศาสนาจนเกิดเหตุเกิดปัญหาไม่เกิดการทะเลาะกันต้องพูดเรื่องของมนุษย์เรายอมรับกันไหมว่าท่านคือมนุษย์ผมคือมนุษย์มนุษย์มันต้องคุยกันรู้เรื่องโอเคไหมแต่ตอนนี้มันผ่านภาษาของพระอรหันต์ที่รังสรรค์ไว้ให้ฟังกันคือภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์นะที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้สื่อสารกันซึ่งมีทั้งพยัญชนะมีทั้งสระมีทั้งวรรณยุกต์โอเคไหมครับภาษาพหันจึงภาษาฟังยากนะนักวิทยาศาสตร์จะฟังไม่เข้าใจหรอกโอเคไหมน้อยมากจะเข้าใจนักวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงเนี่ยเพราะมันฟังยากวิทยาศาสตร์ก็พูดภาษาวิทยาศาสตร์ของเขาโอเคไหมครับเคมีเขาก็พูดภาษาเคมีของเขาเข้าใจไหมครับชีวะเขาก็พูดภาษาชีวะของเขางงไหมเนี่ยไอ้เครื่องยนต์เขาก็พูดภาษาเครื่องยนต์ของเขาเครื่องกลเหมือนกันเขาพูดภาษาเครื่องกลของเขาอันนี้เราใช้ภาษาไทยพูดไม่ต้องไปพูดแล้วเรื่องภาษาพูดนั้นเองภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่รังสรรค์ไว้ให้พูดนั้นคือพระเจ้ารามคำแหงนาราชถอยหลังมาหลายก้าวตอนเด็กน้อยกวาดลานวัดเป็นเนนกวาดลานวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอมดำดินนั่นแหละครับภาษาไทยมาจากตรงนั้นโอเคไหมครับมันต้องมีทั้งสระมีทั้งพยัญชนะมีวรรณยุกต์มันคากันโอ้โหภาษาไทย44ตัวอักษร44ตัวใช่ผมครับอย่าไปท้าเป็นเรื่องของครูภาษาไทยครับมันจะตีมันจะเละมันจะเปิดประเด็นมันจะไปกันใหญ่1ภาษาพหันเป็นภาษาที่ฟังยากเห็นไหมคนบ้านเราเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ทะเลาะกันภาษาไทยนี่แหละมันฟังยากโอเคไหมไปนะมันคุ้นเลยเหล็กไหลมีแต่เมืองเวลาเนี่ยเอาโคตรเหล็กไหลเลยเขาเทียบรัฐบาลชุดนี้นะฮะว่าเป็นโคตรเหล็กไหลดูนะผมบอกว่าเหล็กไหลไม่มีหรอกมีแต่เหล็กหลอกเห็นไหมลุงงอกบอกว่าเหล็กไหลไม่มีมีแต่เหล็กหลอกเหล็กไหลจะได้มาบอกมาเลยเยอะๆเหล็กไหลนะเด็กถ้ามีนะมาจะทำอะไรไม่รู้ท่านเคารพพระสักการะแค่ไหนผมจะกลับทำดวงข้ามถ้าท่านเคารพพระสักการะขนาดไหนผมไม่รู้แต่ผมจะทำให้รูปแบบดวงข้ามที่ท่านเคารพพระสักการะโอเคไหมครับถ้าบอกว่ามีจริงไหมไม่ไปท้าแล้วมนุษย์หนึ่งท้าเหล็กไหลรู้สึกไหมท้าไอสไตล์เลยที่ผมตายเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูเสียลุงหงอกโอ้โหเขาโลกกันทั่ววันทั่วเมืองแต่ลุงหงอกท้าโอเคครับท่านจะบอกก็มีก็เทไม่ว่าได้ครับเพราะความเชื่อมันจะความผิดใช่ไหมฮะแต่หาความจริงในสิ่งที่ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อไว้น้อยตามตรงนี้ความเชื่อมันจะความผิดนักโทมเลยอย่าเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดถามว่าเราฟังทั้งหมดเนี่ยพอจะเจอความจริงพอเจอร่องรอยของความจริงอย่างครับพอเจออย่างและเจอความจริงปุ๊บมันจะตีแตกตัดตกทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับไอ้ตรงนี้แหละไททันแมนเขาบอกว่าไร้แรงโอเคไหมครับไร้แรงเนี่ยตัวไร้แรงทุกวันนี้มันเป็นแรงขับเคลื่อนกันอยู่ธรรมชาติเห็นไหมวายเวชั่นมันก็ทำงานต่อไปของมันเองพอใจไหมครับถ้าพอใจก็พยักหน้าขอบคุณตัวเองมาขอบคุณลุงงอโอเคไหมขอบคุณตัวเองที่ฟังทันที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจต้องมาอย่างนั้นไม่ต้องมาขอบคุณลุงงอหรอกโอเคต่อมาก็เป็นคำถามแบบนี้ป่ะใช่ป่ะลุงมีไหมลุงงออย่างนะใจเย็น
ลุงงอครับขอให้บรรยายการเชื่อมโยงนับอากาศเข้าสู่ความว่างหรือบริสุทธิ์ได้อย่างไรผมว่ามันเป็นง่ายๆนะฮะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพราะปกติเราก็หายใจอยู่แล้วแต่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้เพียงแต่ไปกักมันไว้หน่อยนึงหยุดหายใจกลั้นหายใจปล่อยหายใจเข้าไปลึกๆมีอยู่แค่นี้หยุดหายใจลองทำหยุดหายใจเล่นๆเถอะสักครั้งสองครั้งต่อมาก็กลั้นหายใจเข้าไปปึ๊บๆกลั้นมานานให้มันเบิร์นพออย่างนั้นก็หายใจไปเยอะแค่นี้ก็พอแล้วโอ้ยคุณไอ้หายใจเราหายใจแท้เลยนะงับอากาศสมมติว่าตัวเองอย่างเช่นลุงงอกนะฮะนะลุงงอกสมมติว่าลุงงอกเป็นหมาแมลงมันบินมาผ่านแถวนี้อย่างเงี้ยดูดเข้าไปอย่างเงี้ยดูดมันเข้าไปเห็นไหมเหมือนปลางับงับเหยื่อนะเห็นไหมครับจำลองภาพสิครับนึกถึงว่าตัวเองเป็นปลาสิครับงับเหยื่ออย่างเงี้ยแต่ลูกงอกสมมติว่าลูกงอกคือหมาขี้เลื้อนตัวหนึ่งแมลงบินมาตอมไงนะหมาขี้เลื้อนมันตัวมันก็เหม็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันกวนนะแมลงวันงับมันซะเลยเนี่ยลูกงอกสมมติว่าตัวเองเป็นหมาขี้เลื้อนโอเคไหมครับท่านก็สมมติว่าเป็นปลาไปสิครับโอเคไหมก็ยากนะลุงครับอธิบายต่อเนื่องเกี่ยวกับรังสีต่างๆที่ร่างกายเราได้รับโดยไม่รู้ตัวได้อย่างไรครับมีผลเสียพวกคลื่นนี่แหละตัวร้ายกาจมันผมว่านะครับเรามาหาทางป้องกันดีกว่าอย่าไปที่อย่าอธิบายทางเข้ามาเลยดีกว่ามันไม่จบมันเยอะมากอยู่ไหนก็หนีคลื่นไม่พ้นเพื่อนมือถือมือถอยแม้แต่รีโมทคอนโทรลในรถเรือทุกตัวเจอหมดประตูประตูปิดเปิดเรื่องอะไรครบเว้ยรีโมทคอนโทรลไหนคือใช้ทั้งนั้นแหละพวกคลื่นหมดโอเคไหมครับมันจะหนีได้ไม่ชีวิตประจำวันเนี่ยแม้ทั้งแสงที่มันส่องมาเนี่ยในหัวเนี่ยเป็นคลื่นหมดมันหนีไม่พ้นโอเคออกไปนอกบ้านก็เจอคลื่นความร้อนคำว่าคลื่นเนี่ยมันหาไม่จบทำอย่างไรไม่ให้คลื่นนั้นมันเป็นอันตรายแก่ตัวเราก็คืองับอากาศเนี่ยสร้างภูมิต้านทานสร้างมาขึ้นมามีเท่านั้นพี่โอเคไหมผลจากที่ทำได้ดีๆนะฮะก็มันจะเป็นสมาธิต่อไปของมันเองเนี่ยครับจะมีข้อแม้นะอย่าลืมประกอบอาชีพผมห่วงเรื่องของการประกอบอาชีพทุกวันเนี่ยห่วงมากเพราะมนุษย์ไม่มีอาชีพมันจะฆ่ากันตายมันจะไม่ยังอาหารกันกินเราต้องป้องกันยังไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในแผ่นดินบ้านเมืองเราโอเคไหมครับมันก็มีระยะมีแล้วก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้พอหรือภาษาเยอะเปรียบกันรู้จักขอโทษขอโพยกันเอาไว้นะครับคนที่อยู่บ้านเราในทีวีต้องเป็นคนเช่นนั้นนะครับนะอย่าไปทำนอกกรอบนะฮะอันตรายนะครับเดี๋ยวเจออะไรสามสหายเล่นงานไม่รู้ตัวนะให้รู้ว่าก็พยายามเตือนอยู่นั้นนะครับค่อยๆหายใจครับอย่าเร่งนะฮะคุณอลูมิไลท์เลยอลูมิไลท์โอเคนะก็อย่าเร่งตัวเองครับใช้ธรรมชาติตัวเองที่ให้มันที่สุดในการที่ทำสิ่งนี้มันเรื่องธรรมดาธรรมชาติแค่นี้เองนะครับไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะโอเคเอาละจบครับเหนื่อยตกลงก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้วันนี้ก็นึกสนุกนะครับเพราะว่าฝนมันก็ตกหนักก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะสองคลิปที่ผ่านมาไม่ธรรมดานะครับจะบอกให้รู้ไว้นะเปิดขึ้นทุกคนนะโอเคครับเอวังก็ไปจากตัวนี้นะครับไปก่อน Thank you very much ครับผมจบข่าว